ให้ถือของสอพอเลยนะครับปลาเหรียญปลาเหรียญครับปลาเหรียญจังหวัดตรังเขียนมาก็ชอบแนวไหนแนวทางพุทธศาสนานะครับก็ยืนกระปอยพ่อกระปอยพ่อแนวธรรมะนะครับธรรมะศาสนาครับขี้บวชแน่จุดเปลี่ยนก็อ่านสมาธิพุทธครับจบไหมครับผู้พันอ่านจบครับอ้าวชื่อธรรมแท้เจ้าของว่าไงประทับใจไหมประทับใจครับทำแท้เจ้าของแท้นะผู้พันทำแท้อ่านสมาธิจบแล้วรู้สึกยังไงก็ชีวิตมันเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแนวทางของมั่งแปดก็พอมาทำงานนะผมมองเห็นความจริงของในเรื่องของทุกข์ที่เกิดมาจากยศถาบรรดาศักดิ์นะครับก็มันอยู่ในวงการนี้มันก็ต้องอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับอ้าวชอบแนวธรรมชาติธรรมชาติแบบไหนธรรมชาติบึกบักธรรมชาติดินน้ำลมไฟต้นไม้ต้นไม้ป่าข้าวเกษตรชื่อง่ายๆเชื่อเพื่อดินโอ้ยโอ้อ้าวป .6 จะขึ้นม .1 แล้วดีก็ล่านดีถึงจะสนุกมีน้ำตูนให้เล่นนะเล่นในดามันลาเยอะมีที่ให้เล่นเยอะภูเขามีปีนลำธารก็มีให้ไหวมีหลวงปู่หลวงปู่อยู่นั่นคิดจะไปเรียนที่ไหนล่ะครับระหว่างที่ไหนนะตัดสินใจคิดว่าไหนบ้างที่คิดเอาไว้ที่คิดเอาไว้ก็จะเป็นสัตติอโศกครับชอบดูอดีตเปล่าเพราะว่าสัตติอโศกพ่อผมขับรถผ่านครับตรงนี้นี่เองอยากคุยกับพ่อหน่อยบ่อยบ่อยไปดูบนนี่พ่อไม่ผ่านเลยต้องเห็นหน้าพ่อต้องลาออกจากงานไปอยู่ด้วยกันเลยต้องคุยแล้วได้ข่าวเยอะขึ้นมอนแม่ไปปลูกบุกที่นั่นที่เพ่ผักภูมิกำลังเตรียมพันธุ์ในป่าโอ้ดีพอดีจะทำบุกเวลาแขกมาเนี่ยจะต้องบุกรับแขกบุกรับแขกแล้วบุกนี่มันหัวหนึ่งในกี่ปีอ่ะกว่าจะเอามากินได้อ่ะสามปีก็จะปั้นที่ถามพ่อต้องสามปีบางที่ที่ดินสมบูรณ์ปีเดียวก็โตเลยนะครับเออครับก็หัวหนึ่งก็ประมาณสัก 6-5 โลโอ้มันใช้เวลานานโอ้โหทำไมปีหนึ่งหม้อนี่เบอร์ไอ้เบอร์หม้อ50ค่ะเต็มหม้อเลยค่ะเต็มหม้อเลยหนึ่งหัวนะคะมันบานเหรออันหนึ่งหัวก็โอ้หัวหนึ่งเต็มหม้อ50 20-30 โลโอ้โหหนึ่งหม้อหนึ่งหัวนี่ทำมาขยายค่ะมันเจอเบอร์ออกมาพอดีมีท่านสมณะผ่านมาก็จะต้องบุกเนี่ยลาบบุกบ้างอะไรบ้างต้องเก่งครับก็ต้องเก่งแปรรูปบุกข้างนอกเขาทำเป็นอาหารลดความอ้วนลดความอ้วนนะมันมีประโยชน์ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะคะประโยชน์ของลดความอ้วนไม่มีใครที่ไปทำเขาก็เอามาขายเป็นลูกชิ้นทำแบบแห้งทำได้หลายอย่างเลยทำเบคอนก็ได้
แต่ที่ดีที่สุดคือปั่นแล้วเอามาต้นอ่ะเอามาต้มนะคะจะดีคือจะแก้คันได้ 100% แต่ถ้ามันเป็นก้อนนี่มันทำยากมากความร้อนจะไม่ถึงข้างในอ๋อต้องปั่นก่อนก็ลองแล้วค่ะปั่นแล้วเอามาต้มต้มด้วยน้ำด่างน้ำด่างด้วยค่ะต้องใช้น้ำด่างนี่รู้วิธีไหมเนี่ยตัวเล็กนี่ตัวเล็กก็ช่วยค่ะช่วยแม่ทำต้มประมาณ5-6 ชั่วโมงประมาณโมรู้จักเลยจะได้กินต้มหมดฟืนพอดีนานนะเนี่ยต้มเนื้อก็เคี่ยวนานกว่าคล้ายๆกันนะเคี่ยวบกเคี่ยวเนี่ยเคี่ยวขวดที่มันพิษมันจะเป็นฟองออกมาฟองมันเป็นพิษโอ้เหรอเคี่ยวคือนะคันไหมฟองมันฟองมันคันครับแค่ไม่ได้แค่หั่นแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือก็คันมือแล้วโอ้โหผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยรู้จักดีเลยนั่นเนี่ยฝึกให้ช่วยให้รู้จักดีวิธีทำเรื่องของคุณนี่ทำมาหากินได้กับบุกเอ้ยนี่ขึ้นอะไรนะเพราะม .1 ม .1 ครับอ๋อยังไงถึงดูสันเตียโศกถ้ามีงานที่บ้านลายก็ได้ไปนี่ก็รู้ดีคิดฉลาดเลยอยู่อโศกสันเตียโศกพ่อขับรถผ่านไปได้ไปบ้านลาดด้วยไปบ้านลาดยังไงก็ได้ไปอยู่ดีนี่พ่อปีนี้คุยชวนเขาทั้งสองคนไปอยู่บ้านลาดเจ้าเป็นน้องฟ้าผมก็บอกว่าบ้านลาดก็มีป่าเนี่ยพ่อครูพาเดินเขาเอาป่าของเขามาโชว์ผมโอ้โหป่าในมือถือกว่ามีในมือถือไม่ยอมเลยนะในป่านี่มันมีอาหารที่นั่นมากมันจะมีพวกมันป่าด้วยโอ้มีหลายอย่างนอกจากบวกมือมันคือผมว่าเก็ดและป่ามันมีอาหารที่อาหารป่าละสามารถมีก้อนหินสีทองป่าเพราะจะเป็นคนดอยอ่ะเพราะจะมีจากอาหารป่าไม่มีก้อนหินสีทองมันจะมีพวกมันป่าเนี่ยหินสีทองบอลเลยอินทองคำอันนี้ก็พาฝึกเข้าป่าแล้วให้รู้จักสัตว์ชนิดของอาหารป่าโบราณไม้ที่ทายาทก็แสงก็แสงเคยไปเจอป่ะน้องก็น้องว่าเดี๋ยวน้องก็ไปเอาสีทองมาทาก็ยังไงแม่มีทองเหมือนกันรู้ทำเพราะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยรู้แล้วรู้อาหารป่าค่ะใช่ต้องสายท่อต้องสอนต้องพาเข้าป่าเอามากินฮะมากินเป็นอยู่ที่ไหนก็อโศกเหมือนกันเป็นไรก็ยังขับรถไปเก็บยอดกระถิ่นกินข้างทางเพราะว่ามอนสาวนี่กว่าจะได้กินก็ใช้เวลา3 วันค่ะขุดไปแล้วก็ลึกบนหัวโอ้ขุดลึกทุ่มหัวเลยแต่เวลาได้ทีนึงก็เลี้ยงคนได้ถ้า3-4 คนก็ความลึกของหลุมก็เท่ากับท่านนะครับโอ้โหแล้วแต่ตัวท่านสูงขนาดไหนก็ประมาณก็ท่านลือคมอะครับโอ้โหลือคมน่าจะเป็นสมณะที่สูงที่สุดในอโศกแล้วนะนั่นแหละครับก็หลุมเวลาได้ออกมาก็ใหญ่แน่นโอ้รากมันอะไรหัวมันแต่ขุดลึกลงไปถึงตัวคน3 คนค่ะ3 คนต้องใช้3 คนขุดต้องใช้3 วันกว่าจะได้กินก็จะหักท่อปุ๊บเพราะข้างล่างยิ่งลึกไปยิ่งขาวยิ่งลึกยิ่งขาวแล้วมันอาหารมันจะนุ่มมากเดี๋ยวเนี่ยพาเด็ดไปขุดมีเยอะมากเลยอ่ะที่เผาผมดีมากนี่มางานกี่วันนี่ก็มาปิดงานฮะไม่ได้มาแต่ว่ามาช่วยเผยผางดีมากับท่านบินเก้าใช่ไหมเห็นท่านมาท่านศาลาฟังธรรมเมื่อเช้าอยู่เจอกันทำบัตรเมื่อเช้าไปทำบัตรถ้ามีโอกาสได้ไปที่บ้านลาดเดี๋ยวจะขู่ไปฝากที่บ้านลาดโอ้มาเลยเลยดีมากดีมากดีมากเดี๋ยวจะขู่ไปฝากที่บ้านลาดเขาปลูกไว้เยอะปลูกไว้แต่มันไม่ต่อมันเป็นมันเสาคนละชนิดมันเป็นมันเสาดั้งเดิมของป่าค่ะมันจะมีมันเสาแล้วก็มันเอาพันมาให้สิทธิ์มาปลูกมันตะกะท่ามันตะกะท่าคือจะอ่อนลื่นๆค่ะยิ่งขู่ยิ่งยาวเลยมึงงูเลยทำขนมก็ได้เอาพันมาเอาพันมาทางโน้นชอบหลวงปู่ครับถ้าหลวงปู่ก็อายุครบ100 ปีนี่มนต์ไปไม่เป็นไรครบ100 ปีโอ้โหหลวงปู่จะไปไหวโอ้โหต้องแข็งแรงขึ้นเยอะนะเอาไว้วันโน้นก่อนไปพูดกันอาจจะมีโดนพิเศษให้หลวงปู่ห่อไป
ต้องอยู่กับหลวงปู่ตอนร้อยปีจะมีโดนพิเศษยังแน่นนะหลวงปู่แก่แล้วหลวงปู่หนุ่มๆต้องมาหาหลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้แก่หลวงปู่แค่ก็อายุยาวนี่ให้กำลังใจหลวงปู่ด้วยอ่ะดูยังไงดูยังไงหลวงปู่ไม่แก่ดูยังไงเพราะว่าหลวงปู่ยังมีอิทธิบาท4อยู่โอ้โหเขาบอกอายุคืออิทธิบาทเลยโอ้เพราะว่าหลวงปู่เทศว่าหลวงปู่ต้องใช้อิทธิบาท4ในการต่ออายุโอ้สุดยอดเลยลึกซึ้งเห็นหลวงปู่ออกกำลังกายทุกวันครับทำตาม8อครับนี่นี่คืออายุเนาะ89เป็นเพียงตัวเลขครับหลวงหลวงปู่เทศวันนั้นหลวงปู่ต้องอยู่ต่อไปอีก11ปีครับนี่จำได้ด้วยเสียปีหลวงปู่อายุเท่าไหร่100ครับเอ้ยก็อีก11ปีอายุก็99ครับดีมากพวกเราก็ต้องอยู่ต่อต้องสิตัวน้อยตัวน้อยอยู่เลยหลาย10ปีอีกนานก็จะถึง100เดี๋ยวไปขัดพระอีกเนาะพระเริ่มจีวรดำพระบาลานน้ำฟ้ามีอะไรจะถามหลวงปู่ไหมข้าวิชาขอบคุณหลวงปู่มากครับสาธุสาธุเดี๋ยวช่วยคุณพี่